้องคะที่เรามาต่อสู้วันนี้เนี่ยนะคะเราคือฝ่ายถูกต้องต้องชนะแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะสิ่งหนึ่งซึ่งทนไม่ได้ก็เพราะความอยุติธรรมใช่ไหมคะเราต้องทำให้ความอยุติธรรมหมดไปจากแผ่นดินนี้เรามาร้องแบตจะหมดหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องคะต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้พี่น้องคนเสื้อแดงที่มาอยู่ในที่นี้นะคะจะได้ข้อมูลนะคะได้เรื่องราวต่างๆจากขวัญใจของเราที่อยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราได้ข้อมูลทั้งหมดจบในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะสู้ต่อไปอย่างสงบสันติปราศจากอาวุธและมีสติชัยชนะจะเป็นของประชาชนค่ะThank you.
ความฝันที่ตั้งใจอยากยืนเพียงไหนทางไกลจะไปถึงประชาชนของประชาชนเป็นใจหนึ่งคนรวมกันฝันฝ่าประชาชนวันนี้และวันหน้าจะยืนศรัทธาผู้กล้าจะไม่ท้อหลายร้อยพันกว่าน้ำล้านคำเหยียบยามไม่เนื่องเกรงยิ้มย่องคนคงเห็นไม่กลัวและไม่เกรงยังสู้ต่อแค่เพื่อเราชนะหัวใจสมาปรบมือดังๆให้คุณดรุณีกฤตบุญยาลัยอีกสักหนึ่งครั้งครับเอาละครับชั่วโมงนี้หรือ2ชั่วโมงจากนี้หรือ3ชั่วโมงต่อแต่นี้เป็นวิชาเรียนที่สำคัญเพราะฉะนั้นให้นิสิตนักศึกษาเข้าประจำที่ได้ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่ขึ้นมาสอนนะครับผมบอกรายนามเลยนะครับว่าอาจารย์คนที่จะขึ้นมาสอนนี้อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นขอร้องครับขอร้องนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยแดงทั้งแผ่นดินทุกท่านนะครับชั่วโมงนี้ขอเชิญนิสิตนักศึกษาประจำที่นั่งของตัวเองก่อนนะครับส่วนเรื่องจะถ่ายรูปจะขอลายเซ็นขอไว้ให้หลังจากสอนเสร็จได้ไหมครับผมเห็นว่าอาจารย์ชักจะเป็นลมแล้วล่ะครับนิสิตนักศึกษาที่รักครับนะต้องเข้าใจนิสิตนักศึกษาที่นั่งอยู่ในห้องเรียนนะครับเวลานี้นิสิตนักศึกษาที่นั่งอยู่ในห้องเรียนเนี่ยประมาณพันกว่าคนที่รอดูท่านถ่ายรูปกันอยู่นะครับเพราะเขาอยากจะเรียนหนังสืออะไรครับนิสิตนักศึกษาทุกท่านครับถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เชิญที่ประจำที่นะเดี๋ยวอาจารย์จะได้ขึ้นมาสอนเอาความรู้ไปก่อนเพื่อที่จะไปสู้กับเผด็จการเอาไปรู้เอาความรู้ไว้ก่อนเพื่อไปปฏิบัติตัวในพื้นที่ในพื้นถิ่นของท่านเพื่อจะนำความรู้เหล่านี้ไปบอกกล่าวกับพี่น้องเราที่ยังไม่ได้มาเรียนในวันนี้และผมคิดว่าการศึกษาภาควิชาต่อแต่นี้ไปเนี่ยมีทั้งเกล็ดความรู้เกล็ดของการต่อสู้
กล็ดของนักรบที่เรายืนหยัดสู้แล้วเราจะอยู่กันอย่างไรวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาภาคการเมืองโดยแท้เกี่ยวกับนปช.แดงทั้งแผ่นดินนะครับนปช.กับการเมืองไทยปัญหาความจริงความยุติธรรมและการปรองดองนปช.กับการเมืองไทยพี่น้องที่เคารพครับนปช.ก็คือแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติก็คือนปช.คนเสื้อแดงเรานี่เองครับพี่น้องครับแล้วการเมืองไทยก็คือการเมืองไทยก็การเมืองทั่วไปการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนการเมืองก็เป็นเรื่องของทุกๆคนในประเทศนี้แต่ถามว่าเวลามีนปช.อย่างน้อยๆเราก็มีรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลและก็มีพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านอย่างแน่นอนที่เราได้เห็นเอาละครับถึงเวลาแล้วยังครับช่วงต่อแต่นี้ไปนะครับขอเชิญท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ได้เพราะนักศึกษาของเรารออยู่แล้วเชิญพบกับท่านอดิศรเพียงเกตคุณจตุพรพรหมพันธ์คุณณัฐวุฒิไสเกื้อครับต้อนรับท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านบนเวทีไหนนี้ครับและผมก็ขออนุญาตนะครับปล่อยให้ท่านทั้ง3ท่านทำหน้าที่สอนนักศึกษามหาวิทยาลัยแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติอย่างเต็มที่ใช้เวลาไม่มีปกปิดอย่างเต็มที่เลยครับนะครับเชิญท่านทั้ง3คนเลยครับขอบคุณครับเอากันเลยนะอนุญาตกราบเรียนท่านรัฐมนตรีณัฐวุฒิไสเกื้อขอกราบเรียนว่าที่รัฐมนตรีจตุพรพรหมพันธ์ถ้าไปได้เที่ยวนี้นี่ลุยเลยเราแต่ไม่รู้ลุยที่ไหนนะครับขอกราบเรียนท่านนักศึกษาที่ไม่ยอมแก่ที่เคารพทุกท่านผมได้รับเชิญจากท่านธิดาถาวรเศรษฐ์ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของคุณนายแพทย์เหวงโตจีราการได้โทรศัพท์เชิญผมให้มาเป็นครูคนหนึ่งในการเปิดโรงเรียนนปช.แดงทั้งแผ่นดินชื่อว่าโรงเรียนการเมืองโดยเฉพาะผมดีใจที่อาจารย์ธิดาให้เกียรติและตอบรับโดยทันทีเพราะว่าโรงเรียนนี้ก่อนหน้านี้พวกเราได้ทำกันมาทั่วประเทศไทยให้ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาจนเกิดดอกออกผลอย่างเห็นได้ชัดการมีโรงเรียนแดงทั้งแผ่นดินโรงเรียนการเมืองเกิดขึ้นจึงเป็นนิมิตหมายที่ดีขออนุญาตปรบมือดังๆแก่นักศึกษารุ่นแรกนะครับนักศึกษารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของการอบรมเชิงคุณภาพเพราะทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมจำหน้าได้เกือบจะทุกคนได้ผ่านโรงเรียนผ่านฟ้าและราชประสงค์มาแล้วโรงเรียนผ่านฟ้าราชประสงค์เป็นโรงเรียนที่รับประกันว่านักศึกษาที่มาอยู่ตรงนี้คือผู้ที่เรียนรู้การเมืองและบอบประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติยิ่งใหญ่กว่าคนที่เรียนในคณะรัฐศาสตร์ยิ่งใหญ่กว่าคนที่เรียนในคณะนิติศาสตร์ไม่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งใดในโลกนี้ท่านจึงเหมาะสมที่จะได้ขนานนามว่าเป็นด็อกเตอร์แห่งการเมืองโดยแท้จริงทุกคนครับ
สมัยก่อนจะเรียกร้องให้คนมาสนใจการเมืองมารับฟังการอบรมทางการเมืองนี่แสนจะยากผมผ่านชีวิตผู้แทนราษฎรมากว่าจะมีคนมาฟัง10 คนแทบตายบางทีต้องพูดโดยไม่มีคนฟังแม้กระทั่งสารวัตรผมก็เคยพูดมาแล้วสมัยก่อนคนตื่นตัวทางการเมืองไม่มีอย่างนี้ย้อนไปเมื่อผมเป็นนักศึกษาหนุ่มๆอยู่ที่ธรรมศาสตร์เกิดเหตุการณ์14 ตุลา 2516สมัยนั้นประชาชนส่วนข้างมากของประเทศก็ไม่ได้ตื่นตัวอะไรมีตื่นตัวในเฉพาะในรั้วมหาวิทยาลัยที่เห็นการกดขี่ขูดรีดการยึดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นจอมพลถนอมกิตติกจรจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ย้อนคืนไปนักศึกษาซึ่งเป็นปัญญาชนก็ตื่นตัวระดมกันเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นก็ไม่ใช่ประชาชนตื่นตัวทั้งประเทศหลังจากนั้น6 ตุลา 19คนที่ถูกปราบปรามก็คือนักศึกษานั่นแหละที่เป็นคนตื่นตัวถัดมาเป็นพฤษภาธมินของคุณจตุพรพรหมพันธุ์การตื่นตัวในทางการเมือง3 เหตุการณ์ที่ผ่านมาผมคิดว่าไม่ตื่นตัวเหมือนปัจจุบันครับปัจจุบันนี้คนที่สนใจการเมืองสนใจจริงๆจำนวนคน100,000 คนนี่เป็นเรื่องหมูสมัยก่อน10 คนเป็นเรื่องยากสมัยนี้100,000และ1 ล้านเป็นเรื่องหมูมาโดยคุณภาพทั้งนั้นครับทำไมการเมืองถึงเติบโตมากมายขนาดนี้ต้องถามท่านเองไม่ใช่เพราะมีจตุพรไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมีณัฐวุฒิก็ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมีอดิสรไม่ใช่ทำไมคนทั่วประเทศไทยถึงมาชุมนุมกันตื่นตัวกันถึง500,000ถึงล้านคนต้องตั้งคำถามไปที่ท่านพวกท่านไม่กลัวเลยนะครับมาจากบ้านถูกด่าน200-300 ด่านค้นหาอาวุธว่าพวกนี้จะมาใช้ความรุนแรงในกรุงเทพมหานครคนทีไรก็ไม่เคยเจอแม้แต่เข็มเล่มเดียวก็ไม่เจอครับบางคนหุงข้าวหาอาหารบางคนสามีภรรยามาบางคนสามีมาก่อนภรรยารอก่อนอยู่อย่างนี้ครับชุมนุมกันท่านที่เคารพผมเห็นว่าการตื่นตัวในทางการเมืองเกิดจากเหตุการณ์ที่เป็นจริงในทางการเมืองของประเทศไทยนี่แหละทุกคนไม่เห็นด้วยในการรัฐประหาร19 กันยา ปี 2549เหตุนี้กำลังที่ไปปลุกให้ทุกคนตื่นตัวขึ้นได้โดยเร็วรัฐประหาร19 กันยา ปี 49ผมถือว่าเป็นเดรัจฉานวิธีเป็นการกระทําของสัตว์เดรัจฉานที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยพี่น้องเริ่มตื่นตัวเพราะว่าพี่น้องกำลังได้รับอานิสงส์จากระบอบประชาธิปไตยคนที่ท่านเลือกพรรคที่ท่านรักกำลังบริหารประเทศอยู่อยู่ๆเป็นใครไม่รู้มาโค่นอำนาจของประชาชนนั่นคือไปกระตุกความรู้ชอบรู้ผิดของประชาชนเป็นการท้าทายและทำลายความรู้สึกที่พี่น้องรักเขาเหล่านั้นต้องตื่นตัวออกมาว่าประชาธิปไตยถ้าไม่ร่วมไม้ร่วมมือกันมันคงเดินต่อไปไม่ได้แน่นอนครับประชาชนตื่นตัวโดยธรรมดาถ้าไม่มีองค์กรจัดตั้งก็ไปสู่ความสำเร็จยากนปช.แดงทั้งแผ่นดินเนี่ยผมเข้ามาตอนหลังหรอกตอนแรกๆพี่วีระมุสิกพงศ์เดี๋ยวนี้กลายเป็นวีระการแต่ผมก็เรียกพี่วีระอยู่ดีเพราะว่าวีระมันซ้ำกันหลายคนเดี๋ยวหาว่าวีระไปติดคุกที่เขมรซึ่งไม่ใช่ ไอ้คนนั้นจะปล่อยให้มันไปตายตามได้ถากรรมไปผมพูดเป็นความลับก็ได้ไม่ได้ออกง่ายหรอก8 ปีไปอย่างต่ำมึงอ่ะ
็อยู่ที่นั่นไปท่านที่เคารพท่านวีระท่านณัฐวุฒิแม้กระทั่งคุณจตุพรผมผ่านก็ตื่นตัวพาพี่น้องต่อสู้ผมก็เฝ้ามองอยู่เพราะผมเองก็เป็นคนที่รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์19กันยาปี49เหตุที่ว่าโดยตรงนั้นผมเป็นรัฐมนตรีอยู่ตำแหน่งของณัฐวุฒินี่แหละพอเขาโค่นทักษิณผมก็มีที่อยู่เหมือนกันผมก็ตกจากตำแหน่งเหมือนกันดีใจที่น้องนุ่งมาทำหน้าที่แทนทำหน้าที่ได้ดีด้วยนะได้ดีด้วยอีกสักหน่อยคงจะได้ฟังข่าวดีของคนซ้ายมือสุดเที่ยวนี้เดี๋ยวผมไม่ยอมจะว่ายังไงก็ช่างเดี๋ยวอดิศรลุยเองสมควรจะได้เป็นก็ต้องให้มันเป็นที่คนเราอ่ะใช่ไหมครับ เราต้องสะดุดีคนที่เสียสละคือพระท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์ครับเป็นคนที่มีสปิริตมากที่สุดปรบมือให้บอทหนึ่งเก่าเราหาคนอย่างนี้ยากเป็นคนดีและเป็นคนมือทองด้วยหยิบปั๊บได้เบอร์หนึ่งเลย ตำแหน่งหน้าที่เราไม่ต้องการที่จะอยากจะได้หรอกครับถ้ามีก็ดี เพราะมันได้ไปว่าการแล้วมันสนุกสนานนะครับได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงคนที่เป็นประชาธิปไตยเอาคนอื่นไปนั่งเป็นรัฐมนตรีก็สู้พวกเราไปนั่งไม่ได้ ใช่ไหมครับการตื่นตัวการต่อสู้มันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่19กันยา49พี่วีรการนี่นะบุกเข้าที่ค่ายทหารเลยผมบอกแน่เว้ยคนนี้เว้ยผมนี่หัวซุกหัวซุนอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับ19กันยานี่ผมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปเข้าเฝ้าพระองค์เจ้าศรีรัตน์อยู่เมื่อรัฐประหารเสร็จคนใต้ช่วยผมจึงเคารพนับถือคนใต้เป็นประจำเมื่อมีภัยเมื่อไรคนใต้ช่วยเมื่อนั้นการตื่นตัวต่อต้านรัฐประหารมันสะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆคนที่มีความคิดเป็นกลางอยู่ไม่ได้ออกมาครับออกมาแบบไม่เกรงกลัวเลยเพราะเขาต้องการได้นายกรัฐมนตรีที่เขาเลือกไปคืนมาเขาอยากได้ระบอบประชาธิปไตยคืนมาเขาถึงมาทวงมาแบบองอาจผ่าเผยไม่กลัวเกรงอำนาจใดทั้งสิ้นมาเรียกร้องให้ยุบสภาตอนช่วงหลังใช่ไหมครับมาขอหีบบัตรแต่ไอสัตว์เดรัจฉานให้หีบศพคุณจะพูดยังไงเรื่องของคุณเผด็จการฟันน้ำนมแต่คุณไปไม่รอดหรอกเป็นนายกรัฐมนตรีคนตายต่อหน้าต่อตา98ศพไปไม่รอดแค่คดีเดียวนะครับ98คดีนี่ประหารชีวิต98ครั้งอ่ะชีวิตนี้ผมจะไม่ตายถ้าอภิสิทธิ์กับสุเทพไม่ติดคุกครับผมจะจัดงานแซยิดผมอยู่อีก60ปีต่อไปนี่120ปีผมจะบายบายท่านที่เคารพการตื่นตัวในทางการเมืองเป็นเรื่องสำคัญเพราะมนุษย์เป็นสัตว์การเมืองมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์เป็นสัตว์การเมืองสมัยก่อนการเมืองไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับพี่น้องประชาชนเลยเลือกตั้งผู้แทนราษฎรไปเลือกไปก็เลือกไปอย่างนั้นเลือกพรรคการเมืองใดก็เลือกก็เลือกไปอย่างนั้นเลือกประชาธิปัตย์ไม่รู้กี่ครั้งเลือกไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลือกพรรคนั้นพรรคนี้ไม่มีประโยชน์อะไรประชาชนสัมผัสเมื่อมีพรรคการเมืองที่ชื่อว่าไทยรักไทยให้ประโยชน์แก่เขาให้แก่ประโยชน์แก่คนยากคนจนแม่ยายศรีพ่อยายจันทาคนยากคนจนได้ประโยชน์จากกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านไม่ใช่เงินของทักษิณรักษาพยาบาล30บาททุกโรคก็ไม่ใช่เงินทักษิณเป็นเงินภาษีอากรของประชาชนแต่รัฐบาลเขาได้เอาเงินภาษีเนี่ยมาช่วยในการรักษาพยาบาลคนยากคนจนเมื่อเจ็บป่วยกองทุนหมู่บ้านหรือพรรคชำระหนี้หรือโครงการใดๆประชาชนเริ่มตื่นตัวว่าเลือกอย่างนี้ไปแล้วมันได้ผมไปสิงคโปร์มา
ผมแอบไปเที่ยวผมนี่แหละไอ้ลูกชายคนเล็กผมนี่เกิดไปผ่าตัดไส้ติ่งผ่าไม่ผ่าไปผ่าสิงคโปร์นอนอยู่สองคืนครับเสียเงินไป350,000กว่าบาทครับมีนะพอมีเงินเนี่ยมีเหมือนกันเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกแต่ว่าเมื่อจ่ายสตังค์เราคิดถึงทักษิณครับถ้าบ้านกูได้30 บาทหามึงเอ้ยคือได้ใหญ่อยู่เสียดายก็เสียดายครับเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยถึงรู้ว่าเออนโยบายเนี่ยมันดีเขาเลยอยากให้ทักษิณกลับมานโยบายต่างๆนี่คือพื้นฐานของการเมืองเลือกสสไปสมัยก่อนเลือกไปแล้วได้เหรียญตายสายสะพงสายสะพายก็ไม่รู้ว่าสายอะไรอ่ะไม่เคยทำอะไรแก่ประชาชนแต่เลือกเที่ยวนี้เขาถามว่าอยู่พักอะไรถ้าอยู่ประชาธิปัตย์ห้ามติดใบปลิวบ้านผมประชาธิปัตย์ไม่มีที่ติดใบปลิวนะครับมีแต่เขาจะเอาตีนใส่อ่ะเพราะว่าเลือกประชาธิปัตย์หลายครั้งเป็นนายกรัฐมนตรีมาหลายสมัยไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้รับรายงานประชาชนเริ่มจับต้องว่าเอออย่างนั้นคุณไม่ต้องติดเพราะบ้านนี้มีพรรคเลือกแล้วคือพรรคไทยรักไทยนี่คือประชาชนพัฒนาทางการเมืองครับเขาเชื่อมั่นว่าระบบรัฐสภาจะแก้ปัญหาเขาได้สมัยก่อนพวกผมไม่เชื่อระบบรัฐสภานะครับหลัง6 ตุลา 19เราปฏิเสธระบบรัฐสภาว่าแก้ปัญหาไม่ได้เลยเข้าป่าไปจับปืนสู้ด้วยอาวุธเพื่อจะล้มล้างรัฐบาลล้มล้างรัฐบาลปฏิกิริยาศักดินานิยมทุนนิยมคุณนามและจักรพรรดินิยมในขณะนั้นต่อสู้กันโดยปฏิเสธกันเลยแต่เมื่อกลับมาเป็นคนไทยมาพัฒนาชาติไทยมาเห็นระบบเลือกตั้งทักษิณเป็นคนพิสูจน์ว่าระบบเลือกตั้งนี่แหละแก้ปัญหาของประชาชนได้เลือกตั้ง3 ครั้งตามรัฐธรรมนูญโจรแบบอาจารย์มานิดว่าเราก็ชนะเลือกทีไรชนะทุกทีครับเลือกอีกก็ชนะอีกปัญหาเสียงข้างมากไม่น่าจะมีปัญหาท่านรัฐมนตรีและท่านว่าที่รัฐมนตรีไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับประเทศเราขอนแก่นบ้านผมเลือกอีกก็ได้อีกครับเสียงข้างมากเป็นของเราแน่นอนแต่ประเทศนี้เสียงข้างมากไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาเสียงข้างน้อยครับไอเสียงข้างน้อยประชาธิปัตย์เนี่ยแหละไม่อยากเอ่ยชื่อไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นฝ่ายค้านค้านแม้มสุเรืองค้านทุกเรื่องหายใจมันก็ไม่ให้เราหายใจบีบคอมันก็บอกจับชีพจรมันบ้าไปแล้วเพราะนั้นการเมืองเขาจะได้พิสูจน์ว่าคุณยิ่งรักชินวัตรนี่แหละจะบอกว่าเป็นตัวแทนใครก็บอกไปเถอะผมนี่บอกว่าคุณยิ่งรักก็เป็นน้องสาวของคุณทักษิณมึงหูบอคุณรู้หรือไม่จะให้น้องสาวไปจับไล่จับพี่ชายบ้าหรือไงสมัยคุณเป็นรัฐบาลอยู่2 ปี 8 เดือนจับเขาไม่ได้อลงกรพลบุตรน้องชายผมได้ไปดูใบไปกดออดอยู่หน้าบ้านทักษิณขาสั่นแม่บ้านบอกว่าทักษิณไม่อยู่ไปข้างนอกรอเดี๋ยวนะไม่เป็นไรครับผมกลับก่อนไหนบอกมึงกล้าเพราะนั้นผลพวงของประชาธิปไตยจะเปลี่ยนพรรคยังไงก็ไม่สำคัญครับขอให้ท่านทักษิณอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะนั้นโรงเรียนการเมืองวันนี้เราต้องยืนหยัดต่อสู้ว่าผลพวงที่ได้มานี่ชนะอยู่แต่ว่าอย่างอื่นมันยังขวางทางเราเยอะเพราะว่ากลไกต่างๆมันเป็นของเขาศาลก็เป็นของเขาพูดกันตรงไปตรงมานี่แหละไม่ต้องมาถอนประกันผมหรอกเพราะว่าเรื่องผมยังไม่ถึงศาลไอ้นิพิษอินทรสมบัติมันจะถอนผมพร้อมกับจตุพรผมยังไม่ถึงศาลเว้ยกูอยู่ที่อัยการเว้ยมันก็ตามไปอัยการมันจะไปถอนผมที่อัยการก่อการร้ายกูเป็นได้ไงกูเป่าแคนที่เฉยไอ้บ้าท
าเป่าแคนเป็นก่อการร้ายแล้วมึงยุ่งเลยประเทศนี้แล้วก็ต่อสู้กันครับเพราะนั้นการเมืองเป็นเรื่องพิสูจน์เราจะต้องฝ่าฟันกับองค์กรพวกนี้จึงมีความจำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับนี้เอาหนีเร็วเท่าไหร่ประเทศชาติได้ประโยชน์มากเท่านั้นครับผมจึงเรียกร้องสสเหวงโตจีลาการสสณัฐวุฒิไสเกลือไม่ต้องไปรออะไรมากมายหรอกครับลงคะแนนวาระสามไปเลยครับเดี๋ยวเสื้อแดงจะปกป้องเองผมจะไปนั่งอยู่คนหนึ่งอยู่หน้าสภาน่ะสีเหลืองมากูเตะแม่มาเลยนะอันนี้ไม่ได้ยุนะครับไม่ได้ยุขอถอนคำพูดครับหมายก็ว่าไปปกป้องสถาบันของเราเพื่อให้แก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเอาองค์กรอิสระเอาคนออกคนที่มาจากคมช.โคตรพ่อโคตรแม่มันชั่วนะเอาออกแล้วสรรหาคนใหม่มาเป็นศาลรัฐธรรมนูญแล้วสรรหาคนใหม่มาเป็นองค์กรอิสระต่างๆใช้คนที่เป็นกลางไม่ใช่เอาคนอย่างชื่อนายสมชายเหลืองละออมาเป็นกรรมการคอปอคออปความจริงนามสกุลสมชายมันเหลืองละออไม่ใช่หอมละออมันไม่เป็นธรรมครับเราจะต้องอดทนผมยินดีที่รับฟังและยกย่องท่านว่าท่านอดทนมาเยอะบางทีก็ระเบิดออกมาบ้างต่างคนตีนมันก็อยากเตะกันธรรมดาแต่ต่อไปเดี๋ยวผมว่าความอดทนคนนั้นชนะครับอย่าพึ่งใจเร็วถ้ามีอะไรบอกจตุพรก่อนมีอะไรบอกจตุพรถ้าบอกจตุพรแล้วนัทวุฒิจะไปแก้ไขเองไม่ต้องบอกส่วนผมนี่เพ่นไปก่อนแล้วเราไม่ต้องใช้ความรุนแรงแดงทั้งพื้นดินต้องใช้สันติครับหลักการที่ต่อสู้รัฐสภาคือหลักการสันติอหิงสาเสียงปืนดังนัดเดียวเราแพ้ต้องยึดมั่นในหลักสันติวิธีให้ตรงได้แม้จะโกรธขนาดไหนก็โกรธให้กัดลิ้นตัวเองอย่าใช้ความรุนแรงถ้าความรุนแรงเมื่อไหร่เข้าทางมันเมื่อนั้นเพราะคนไม่ชอบเราเยอะไอ้พวกมันนั่นไม่ชอบยิ่งเราเข้าทางมันเรียบร้อยเลยครับไอ้เรื่องตีเรื่องต่อยมันไม่สู้เสื้อแดงหรอกครับไม่ต้องห่วงแต่ผมไม่อยากให้ถึงขนาดนั้นถ้าอยากต่อยอยากตีให้มาวันนี้วันเสาร์ครับทุกวันเสาร์เดี๋ยวจะจัดให้เป็นคู่หนึ่งในเวทีนี้จึงฝากท่านครับการเมืองปัจจุบันนี้ไม่เหมือนในอดีตที่ผมเป็นหนุ่มๆผมดีใจผมยืนยันว่าผมไปพูดที่ไหนผมเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว4กระทรวงตอนเป็นรถชนตายยังไม่รู้ว่าเป็นผมเลยครับยังไม่รู้ว่านายอดิศรเป็นใครพอมาเคลื่อนไหวกับเสื้อแดงกว่าจะเดินมาได้เซ็นลายเซ็นแทบตายครับขนาดไหนเด้อมันดังขนาดไหนอดิศรนี่สมัยก่อนจะไปดังอะไรเราเพราะนั้นผมกล้ากราบแทบเท้าท่านทุกคนเราต่อสู้ร่วมกันไม่มีใครดังไม่มีใครเด่นให้เป็นทีมนะครับเรื่องลัทธิเอกชนวีรชนต้องเลิกทำอะไรต้องปรึกษากันสองหัวดีกว่าหัวเดียวปรึกษากันให้แน่นแล้วค่อยเคลื่อนในหลักการประชาธิปไตยลูกศิษย์นปชต้องนิ่งมือปืนนี่มันยิ้มตลอดนะครับมันแต่งตัวยิ้มสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนแต่พอมาทำหน้าที่โป้งแต่ไม่ใช่วายุให้เป็นมือปืนนะครับคือใจต้องนิ่งเพื่อจะเคลื่อนไหวงานใหญ่เรื่องทักษิณกับประเทศผมว่าเป็นเรื่องรองแล้วท่านอาจจะไม่กลับก็ได้กลับมาหาที่แตกบ่กลับมากับวนๆเวียนๆจะเอาผิดแกอยู่ได้อยู่ต่างประเทศยิ่งใหญ่จะตายไปได้ทุกประเทศยกเว้นประเทศตอแหลแลนเนี่ยอยู่ไปอยู่อังกฤษอยู่อเมริกาก็อยู่ไปสิครับผมว่าจังหวะเหมาะๆค่อยมาจังหวะเหมาะๆค่อยมาครับเดี๋ยวนี้น้องสาวเป็นนายกมันใหญ่ไม่รู้จะใหญ่ยังไงแล้วป
บมือทักษิณบางเดือนผมคิดถึงท่านอยู่นะจึงพูดเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะของดีคงจะอยู่กับนัทวุฒิกับจตุพรผมอยู่กับท่านตลอดไม่ไปไหนหรอกครับแต่มีคนเตือนว่าขึ้นปราศัยทีก็มีคดีที24มิถุนา80ปีที่อนุสาวรีย์คดีก็ค้างมีมาอีกครับมึงเสี่ยวอย่างกับครูกระดอกกระเดียเนี่ยคดีมันเยอะแล้วจะเพิ่มอะไรกันนักหนาไอ้ฝ่ายโน้นเนี่ยพูดแต่เรื่องล้มเจ้ามันพูดเป็นอยู่คำเดียวนั่นแหละปึกแป้นปีจริงๆพวกประชาธิปัตย์ไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่ามาใส่ความแดงแดงเขาศรัทธาเคารพสถาบันอย่ามาเอายาตัวนี้มาฉีดพวกเรามันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวที่ใดผมก็เบรกตัวเองไม่ได้ครับเวลาขึ้นมันของขึ้นเลยก็เลยเผาๆเรื่องการปราศัยก็ว่าเรื่องโทษตารางต่างๆก็หมอธิดาเนี่ยควรจะรับไปคนเดียวเพราะไปเป็นประธานยังไม่ได้อะไรเลยครับก็วางพื้นฐานเป็นเบื้องต้นคนตื่นตัวเพราะตื่นตัวเห็นระบอบประชาธิปไตยเห็นด้วยตาของเขาเองโรงเรียนการเมืองนี่คือโรงเรียนในระบอบประชาธิปไตยนะครับรักษาประชาธิปไตยด้วยกันผู้แทนไม่ทำงานเรามาวิจารณ์ผู้แทนรัฐบาลรัฐมนตรีคนใดทำงานไม่ดีเรามาวิจารณ์ในชั้นพี่ชั้นน้องเพื่อจะปรับปรุงการทำงานไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีวิจารณ์ไม่ได้นะครับต้องวิจารณ์ได้เพื่อให้เขาปรับปรุงการทำงานนายกไก่กระทรวงศึกษาอยู่ต่อไหมมหาไทยใครจะเป็นเราวิจารณ์ได้บนมหาไทยเนี่ยผมอยากจะทุพรเป็นจริงๆเนี่ยพูดได้ยินโอ้ถ้าเป็นแล้วไม่รู้จะเข้าพบง่ายหรือเปล่านี่ก็นะมันนั่งย่องอยู่นะผมอยากให้พวกเราเป็นเพราะจะได้รักสถานะของคนเสื้อแดงไว้คนเสื้อแดงไม่ขี้เหร่ครับขอให้มีสันติยึดมั่นเรื่องสันตินะครับแต่ว่าสันติไม่ใช่ว่ายอมให้ใครมายิงฟรีนะครับสันติอหิงสาไม่ใช่ว่ากูยอมให้มึงยิงนะไม่ใช่ว่ากูทำอะไรไม่เป็นนะแต่อย่าไปยุให้เพื่อเกิดความรุนแรงเราใช้โทรทัศน์เราใช้วิทยุเราใช้การชุมนุมนี่แหละจะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความสำเร็จประชาธิปไตยอยู่แค่เอื้อมครับคนเรามันอยู่มันไม่อยู่ถึง100ปีหรอกครับไม่อยู่ถึง110ปีนะครับเดี๋ยวมันก็ตายยกเว้นผมคนเดียว120ปีครับใจเย็นๆเล่นกับไฟต้องเล่นเย็นๆเล่นกับไฟอย่าเอามือไปขางไฟครับต้องรู้ไฟมันร้อนก็ต้องอย่าเข้าใกล้แต่อย่าออกห่างมันจะหนาวให้ตีความดีๆครับจึงดีใจนะครับโรงเรียนรุ่นแรกขอให้เป็นรุ่นแรกที่ศักดิ์สิทธิ์ยึดกลุ่มหัวใจประชาธิปไตยไว้ให้มั่นให้รักกันนะครับต้องหนักแน่นนะครับไม่ใช่ว่าฟังหูไว้หูเดี๋ยวกลุ่มนั้นว่าอย่างนี้เดี๋ยวกลุ่มนี้ว่าอย่างนั้นแดงมันมีหลายแดงแดงใจวายกับแดงจึงคืงแต่อย่าทะเลาะกันเอาเรื่องหลักไว้ก่อนเมื่อกี้ก็เห็นซองผ้าป่าเดินเต็มเลยครับถ้ารักกันซองผ้าป่ากระถิ่นก็ทำได้แต่ทะเลาะกันนั่นแหละความวิบัติของประชาธิปไตยให้รักกันนะครับนี่ได้ข่าวว่าแต่งงานกันหลายคู่แล้วนะแต่ไม่ใช่ให้รักแบบนั้นให้รักแบบประชาธิปไตยครับผมรักท่านนะครับขอบคุณครับพี่น้องชาวนปช.ที่เคารพทุกท่านโรงเรียนการเมืองนปช.ที่หรือว่านัทวุฒิเสนอให้เป็นมหาวิทยาลัยการเมืองถือว่าเป็นวิวัฒนาการแต่ว่าก็เป็นวิวัฒนาการของผอ.นิสิตสินธุไพรจะได้เป็นอธิการบดีกับเขาทีซึ่งจะต้องแลกกับการติดคุกเป็นครั้งที่3
หัวข้อที่พวกเราได้รับรู้กันตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งบัดนี้กับหัวข้อที่ว่านปช.กับการเมืองไทยปัญหาความจริงความยุติธรรมการปรองดองซึ่งความจริงก็เป็นหัวข้อที่มีความเหมาะสมคือถ้ามีความจริงก็มีความยุติธรรมมีความยุติธรรมก็มีการปรองดองถ้าไม่มีความจริงไม่มีความยุติธรรมก็ไม่ต้องปรองดองกันพี่น้องที่เคารพผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าปกติในสถานการณ์ที่รัฐบาลเป็นของพวกเรานั้นกระบวนการประชาชนนะครับจะอ่อนแอโดยอัตโนมัตินั่นก็คือหมายความว่าอดีตที่ผ่านมานั้นกระบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจะมีความแข็งแรงในวันที่บ้านเมืองเป็นเผด็จการแต่บทเรียนของคนเสื้อแดงได้สั่งสมได้สั่งสอนกันเลยว่าเราไม่มีวันจะอ่อนแอโดยเด็ดขาดอ่อนแอเมื่อไรเผด็จการอำมาตย์จะเข้ามาแทนที่ทันทีเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์อย่างชัดเจนว่าหลังจากการเลือกตั้ง3กรกฎาคมปี53เป็นปรากฏการณ์ที่ฝ่ายผู้ฆ่าฝ่ายที่ล้อมปราบประชาชนเขาคิดว่าคนเสื้อแดงจบแล้วพรรคเพื่อไทยจบแล้วกลไกอำนาจทุกอย่างเบ็ดเสร็จแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยรู้จักเลยก็คือว่ารัฐบาลที่เข็นฆ่าประชาชนแค่มีแผ่นดินให้อยู่เนี่ยก็บุญหัวแล้วพี่น้องที่เราทั้งหลายการใช้อำนาจไล่ล่าเข็นฆ่าจับกุมคุมขังนั้นไม่มีประเทศใดในโลกที่ผู้ฆ่าจะมีโอกาสมากเท่ากับประเทศไทยอีกนะผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าตลอดระยะเวลาเกือบร่วม3ปีที่พวกเราเรียกร้องหาความจริงซึ่งความจริงมันก็ตำตาตำอกของพวกเราทุกคนแต่เราไม่ได้รับความยุติธรรมผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าหลายเรื่องกำลังที่จะได้รับความยุติธรรมหลายเรื่องความจริงกำลังจะปรากฏสัปดาห์หน้าท่านฟังผมไว้นะครับนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์เรื่องเกิดมาเมื่อ10ปีที่แล้วพรรคประชาธิปัตย์ไล่บี้ลาออกจากรองนายกลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ไปไล่บี้ให้ออกจากส.ส.อีกแต่สัปดาห์หน้ามีความสำคัญอย่างไรครับพี่น้องที่เคารพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมถูกศาลตัดสิน2คดีเอาละคดีสั่งจำคุกนี่ก็ว่ากันไปรอลงอาญาแต่คดีหนึ่งมันเหมือนเข็มที่เป็นสนิมที่พอปักเข้าไปแล้วรอวันบาดทะยักและรอวันสิ้นสุดเท่านั้นเองคือคดีการหนีทหารและการใช้หลักฐานเท็จในการสมัครเข้าเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยถามว่าทำไมเรื่องนี้มีความสำคัญเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็บัญญัติอย่างชัดเจนคนถูกปลดออกไล่ออกนี่เขาห้ามสมัครเป็นผู้แทนราษฎรแต่ถ้าว่ากรณีนี้นะครับคนคนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นนายร้อยมาตั้งแต่ต้นพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัศน์เขาถูกคนไปร้องโดยกมลบันไดเพชรว่าให้ดำเนินคดีกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะร้องมาตั้งแต่สมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนที่แล้วไม่มีการดำเนินการยังพึงจะเป็นจนกระทั่งไปร้องถึงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันแล้วก็ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันไม่ดำเนินการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าไปตรวจสอบด้วยผ
ผมคดีคาอยู่ในศาลพี่น้องที่เราทั้งหลายได้ใช้อำนาจศาลไปคัดเอกสารทุกใบมีการรับรองทางราชการครบถ้วนพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตเรียกแม่ทัพนายกองที่มีหน้าที่รับผิดชอบเอาเอกสารต้นฉบับทุกชิ้นเอาอดีตศาสดีพระกระหนงซึ่งเกษียณอายุราชการเอาผู้ช่วยศาสดีกรุงเทพมหานครที่ออกใบรับรองอันเป็นเท็จอันผิดกฎหมายทั้งสองคนนี้ครับอีกคนหนึ่งออกสด.9อันเป็นเท็จเขาให้การและมีการบันทึกวิดีโอสารภาพไว้เสร็จสิ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเอาหลักฐานราชการมาแถลงความที่ป้องกันว่าใครจะไปกลั่นแกล้งนายอภิสิทธิ์ซึ่งเป็นคนดีเนี่ยครับพลอากาศเอกสุกัมพลกันเหนียวถามกฤษฎีกาว่าเมื่อพบว่ามีการใช้หลักฐานเท็จไม่ว่าสด.9ไม่มีเอกสารใบประกอบใบรับรองสด.41เรื่องการผ่อนผันจะให้กระทรวงกลาโหมดำเนินการอย่างไรต่อที่พวกเรารอกันอยู่นะครับหนึ่งรอว่าคดีของผมนั้นจะถูกศาลตัดสินว่าอย่างไรสองรอกระทรวงกลาโหมเขาจะตัดสินอย่างไรหลังจากที่ศาลตัดสินผมสอบถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตบอกว่าบัดนี้สำนักงานกฤษฎีกาได้ทำหนังสือตอบมายังกระทรวงกลาโหมเป็นที่เรียบร้อยที่ถามเรื่องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช้หลักฐานเท็จในการสมัครเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยจบร.ผมก็ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าสำนักงานกฤษฎีกาเขาว่ายังไงปรากฏว่าสำนักงานกฤษฎีกาวินิจฉัยง่ายๆว่าเรื่องนี้ให้เป็นอำนาจของกระทรวงกลาโหมพี่น้องเดลต่างหลายอำนาจของกระทรวงกลาโหมคือทำอย่างไรครับปลดออกถอดยศเรียกเงินเดือนคืนเงินประจำตำแหน่งคืนเงินเบี้ยวัดคืนพี่น้องที่รักทั้งหลายแล้วถามว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไรเป็นความลับสำหรับชาวนปช.สัปดาห์หน้าครับถูกถอดยศปลดออกเรียกเงินเดือนคืนเบี้ยวัดคืนเงินประจำตำแหน่งคืนพี่น้องที่เราทั้งหลายพรรคประชาธิปัตย์ที่เรียกร้องยงยุทธวิชัยเดชสัปดาห์หน้าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะหนักกว่ายงยุทธวิชัยเดชเป็น10เท่าเพราะนายยงยุทธวิชัยเดชเป็นปลัดกระทรวงสมัครเข้ารับราชการถูกต้องตั้งแต่ชั้นตรีจนกระทั่งสูงสุดแต่อีกคนหนึ่งไม่มีสิทธิ์เป็นแม้แต่เพียงวันเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เรียกหาจริยธรรมยงยุทธวิชัยเด็ดผมบอกเอาบุญพรรคประชาธิปัตย์คุณเตรียมจริยธรรมไว้มากๆวันนั้นคนก็จะถามหากันเต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนกันผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่านี่ไม่ใช่เรื่องการเอาคืนในทางคดีบอกอุทธรณ์ไปแต่เรื่องการใช้หลักฐานอันเป็นเท็จนั้นเป็นอำนาจของกระทรวงกลาโหมเพราะฉะนั้นใครก็ตามใช้หลักฐานเท็จจะต้องถูกปลดออกถอดยศเรียกเบี้ยวัดคืนเงินเดือนคืนเงินประจำตำแหน่งคืนซึ่งใครถูกดำเนินการอย่างนี้ไม่มีคุณบัตรการเป็นส.ส.ตลอดชาติครับไม่ใช่ครั้งนี้ก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเรื่องคดีความพันคำกรณีพันคำกองมีความชัดเจนที่สุดว่าความตายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งปฏิบัติตามคำสั่งของสอช.ศาลคำสั่งในการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพซึ่งควรจะจบแบบยืดสุดๆควรจะจบนี่นะครับชั้นตำรวจ3เดือนอัยการ3เดือนในชั้นศาลอย่างไรก็รวมแล้วไม่เกิน1ปีแต่ถูกดึงเข้าไปเกือบร่วม3ปีแต่บัดนี้พี่น้องที่รับแค่คดีพันคำกองคดีเดียวความตายที่เกิดขึ้นชัดเจนเวลานี้ก็มีการบอกว่ารัฐบาลจะมีธงหรือเปล่าบอกว่ามันไม่ใช่ธงแต่เป็นคำสั่งศาลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เนี่ยนะครับเหมือนมติชนพาดหัวรายสัปดาห์มันไม่ใช่เรื่องชายชุดดำแต่ถึงกรรมของชายใจดำแล้วแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคดีชานรงค์พลศรีลานี่ก็1ตุลานัดสุดท้ายของการไต่สวนคดีพยายามฆ่าผู้บาดเจ็บก็จะทยอยกันไปทยอยกันไปขอให้พี่น้องมีความเชื่อมั่นเถอะครับผมเองวันนี้ถูกให้ออกจากการเป็นผู้แทนไม่มีเอกสิทธิ์ใดๆไม่มีปัญหาครับเพราะไม่ช้าไม่นานนายอภิสิทธิ์ก็เท่ากับผมนั่นแหละครับแต่จะหนักคดีมากกว่าผมนั่นเองผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่านี่เป็นสิ่งที่เราแสวงหาความยุติธรรมมานะเราโดนกว่า213คดีจริงบ้างเท็จเป็นส่วนใหญ่ยังบากหน้ารับชะตากรรมอยู่ทุกวี่วันแต่ฝ่ายที่ฆ่านี่นะครับไม่เคยรับแม้แต่เพียงคดีเดียวเพิ่งสตาร์ทคดีแรกมันบอกว่ามันไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วเราตายก็ตายแล้วติดคุกแล้วไล่ล่าก็ถูกไล่ล่าแล้วผมจึงบอกว่าเวลานี้นี่นะครับมันถึงคิวผู้ฆ่าผู้ถูกฆ่านี่นะครับได้รับชะตากรรมกันนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นเราต้องเดินหาความจริงแล้วเอาฆาตกรมาลงโทษให้ได้เพราะใครจะเป็นรัฐบาลต่อไปไม่จะไม่มีใครกล้าสั่งฆ่าประชาชนอีกเลยครับพี่น้องทั้งหลายผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเวลานี้นี่นะครับเราเองมีภาระหน้าที่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราอ่อนแอแน่นอนที่สุดรัฐนาวาลำนี้ก็อยู่ไม่ได้ประเด็นที่พี่อนิสรพูดอย่างชัดเจนคือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนายสมัครสุนทรเวชพยายามประนีประนอมประคับประคองบอกว่าจะแก้ไข3เดือนสุดท้ายในการแถลงนโยบายแต่อยู่นะครับไม่กี่วันของการเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยรู้ว่าไม่รู้อย่าว่า3เดือนสุดท้ายเลยถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ3เดือนแรกไม่รู้จะอยู่ได้หรือเปล่าบ้านเมืองนี้เต็มไปด้วยกับดักขวากน้ำที่ให้รัฐบาลที่ไม่ใช่พวกคมช.จะต้องรับชะตากรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครับเมื่อวิปรัฐบาลตั้งอาจารย์โภคินพลกุลและคณะเพื่อศึกษาว่าจะเอาอย่างไรซึ่งแว่วๆมาเนี่ยนะครับว่าจะให้เดินหน้าโหวตวาระสามต่อซึ่งผมไม่มีทางคิดเป็นอย่างอื่นนอกจากเห็นด้วยและรีบให้โหวตเร็วๆที่สุดครับเพราะไม่ได้มีรัฐธรรมนูญมาตราไหนให้ทำประชามติก่อนและการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้แก้ไขทั้งฉบับอยู่แล้วเพราะไม่มีการแตะหมวดพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสมัยประชุมของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ถ้าไม่มีการขยายเวลาออกก็จะมีการปิดสมัยประชุมวันที่28พฤศจิกายนแปลความว่ารัฐธรรมนูญวาระ3จะต้องผ่านก่อน28พฤศจิกายนพี่น้องที่รักหลายนี่อย่างน้อยที่สุดเพื่อเราจะได้บอกกล่าวกันว่าถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญเรายังไม่รู้ว่าจะมีอุปสรรคขวากหนามอีกเท่าไหร่นี่ดีที่สุด
สง่าที่สุดอย่างยงยุทธวิชัยดิษฐ์ยังจะต้องโดนเรื่องราวเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายอย่าประมาทเลยว่าวันหน้ามันจะไม่เจอกับใครบ้างยงยุทธวิชัยดิษฐ์เรื่องเกิดมา10ปีที่แล้วผมนี่นะครับเพียงแค่ไม่ไปเลือกตั้งเพราะติดคุกนี่นะครับขาดจากคุณสมบัติการเป็นผู้แทนราษฎรถ้าไปเลือกตั้งก็ต้องแหกคุกไม่ไปเลือกตั้งติดคุกบอกว่าไม่ไปเลือกตั้งขาดคุณสมบัติอะไรก็เกิดขึ้นมาอย่างง่ายดายอย่างไม่มีเหตุผลที่สุดแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าชะตากรรมแบบนี้เราจะให้เกิดกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ได้เราต้องพายิ่งลักษณ์ชินวัตรให้อยู่ครบ3กรกฎาคมปี2558พาไปปี58ครบ4ปีให้ได้ถามว่าคนคิดล้มเขาทำยังไงมันก็คิดก่อการทุกวันปลุกระดมยั่วยุทุกวันผมจึงบอกว่าเหมือนกรณีพี่ดารุณีเนี่ยนะครับไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อดีๆนี่และไอ้ใครที่ไหนก็ไม่รู้มาชี้หน้าด่าจะอ้างว่าสำคัญผิดอะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้เป็นการหมิ่นประมาทซึ่งหน้าไม่แจ้งความข้อต่อกับรับจำนนพอไปแจ้งความดำเนินคดีอีกฝ่ายหนึ่งปลุกเลยครับสร้างวีรสตรีให้เกิดขึ้นเหมือนกับพวกที่เคยตะโกนขับไล่พันตำรวจโททักษิณปลุกระดมทั้งช่องฟ้าช่องเหลืองผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราเก็บอารมณ์ความรู้สึกสะใจเอาไว้ไม่ควรจะไปประทะกับพวกนั้นพวกนั้นเป็นปีศาจรอเวลาที่จะจบสิ้นเท่านั้นเองอย่าให้พวกมันมีเรี่ยวแรงจากเลือดของคนเสื้อแดงอีกเลยครับท่านทั้งหลายนี่เป็นวิธีการเดิมก่อนปี2548ต่อ49ไม่ว่าไปสยามพารากอนไม่ว่าเซ็นทรัลเวิลด์ไม่ว่าซอยละลายทรัพย์ใครตะโกนทักษิณออกไปวีรสตรีวีรสตรีสถานการณ์แบบนั้นเขาเคยทำสำเร็จมาแต่ปี2555อย่าไปเกิดความสำเร็จครับวันที่29ตุลาคมนัดหมายกับครูคนนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งไม่ได้เกี่ยวไม่ให้ความสำคัญคุณไปของคุณไปเรารู้เวลาว่ายึดอำนาจเมื่อไหร่คนจำนวนนับล้านคนออกมานี่เป็นภาระหน้าที่ของเราผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าในชั้นพนักงานสอบสวนพี่ดารุณีก็ให้ปากคำตามปกติแต่เรื่องนี้ต้องอยู่ดีๆมีคนไปสร้างถ้าไม่มีการเตรียมการการถ่ายคลิปลง YouTube การปลุกระดมการแจกเสื้อมันจะไม่มีการปรากฏการเพราะมันเล่นงานวิธีการปกติไม่ได้ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ย้อนสอนแบบเดิมเพราะสมองอันทึบนี้คิดอย่างอื่นไม่ได้ผมเรียนกับท่านทั้งหลายเลยว่าเราไม่เล่นเกมมันไม่ไปคลุกคลีตีโมงกันด้วยเรียนบอกกล่าวกับพี่น้องทั้งหลายว่าไม่ต้องไปสาใจกับคนเสื้อเหลืองมันเหลือไม่กี่คนแล้วไปสาใจกับมันทำไมไม่สนใจที่พรรคประชาธิปัตย์ไปปราศัยแต่ละที่นะครับจำนวนอันน้อยนิดผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเวลานี้คือการสร้างความแข็งแรงให้กับพี่น้องคนเสื้อแดงเสื้อแดงแข็งแรงรัฐบาลก็แข็งแรงใครคิดจะรัฐประหารความรัฐบาลเขาก็ต้องคิดว่าเขาต้องเจอทัพอันใหญ่ไพศาลของคนเสื้อแดงซึ่งไม่ใช่คนเสื้อเหลืองที่จะมาเป็นคู่แข่งให้สนธิสู้เป็นครั้งสุดท้ายของเขาไปไม่รู้ว่าหลังจากครั้งสุดท้ายแล้วมันไปไหนเพราะเขาก็พูดครั้งสุดท้ายก็ปล่อยเขาไปเขาไม่ใช่คู่กรณีของเราอีกแล้วพี่น้องทั้งหลายเราข้ามสนธิข้ามไปเถอะครับอย่าไปความสนใจใดๆทั้งสิ้นปล่อยไปเรื่องของเขาไปลุกระดมอะไรไม่สนใจหน้าที่ของเราสร้างความแข็งแรงให้กับคนเสื้อแดงในทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดพี่น้องที่รบนี่จะเป็นการสร้างที่ยืนของประชาชนอย่างแข็งแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
เพราะถ้าประชาชนมีความแข็งแรงเราก็จะได้รัฐบาลประชาธิปไตยที่มีความแข็งแรงแต่ถ้าเราไม่ตัดสินใจอย่างนี้พี่น้องที่เคารพท้ายที่สุดเราก็วนเวียนประวัติศาสตร์ชนะเพื่อรอวันแพ้ก็ถูกฆ่าชนะหลังจากนั้นก็ถูกฆ่าอีกแล้วก็เลือกตั้งก็ชนะอีกแล้วก็ถูกฆ่าวนเวียนแบบนี้ควรจะจบสิ้นได้แล้วหน้าที่ของพวกเรามีภาระรักษาชัยชนะให้เกิดขึ้นกับประชาชนตลอดไปครับผมเรียนกับพี่น้องชาวโรงเรียนนปช.ว่าเรื่องแต่ละเรื่องนี่นะครับที่เกิดขึ้นมาให้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กเราอย่าไปชนะศึกเล็กเป้าหมายของเราศึกเล็กแพ้ก็ได้แต่ศึกใหญ่เราต้องชนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผมนี่คดีเต็มไปหมดอาชีพขึ้นศาลแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเราจุดยืนอย่าวอกแวกยืนให้แข็งแรงเรามีเป้าหมายชัดเจนคือการรักษารัฐบาลประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อความรู้สึกเล็กน้อยบางทีก็ต้องมองอย่างปล่อยวางเหมือนกันเหมือนกลุ่มพันธมิตรที่ผมพูดกับเช้าในรายการว่าบางวันมันก็เหลือร้อยธรรมิตรแล้วบางทีก็เหลือสิบธรรมิตรเราจะไปทำให้มันเป็นพันธมิตรได้ยังไงเพราะตัวมันยังทำมันไม่ได้เลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายดูเวทีพรรคประชาธิปัตย์เดินสายทุกวันเสาร์สิครับเวลามันสั่งบอกว่าสู้ไม่สู้พี่น้องเสียงมันเหมือนกระสู้มันไม่ได้มีพลังเหมือนกับคนเสื้อแดงที่ชุมนุมเขาก็กำลังไต่เพดานฝึกกันไปแต่ยังอีกนานกว่าจะตามทันคนเสื้อแดงครับพี่น้องทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องว่าเราสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าเรายังจะต้องเจอกับอุปสรรคอีกหลายเรื่องพี่น้องเห็นตั้งแต่กระบวนการสรรหาสว.พี่น้องเห็นกระทั่งผลของคบที่พี่อดิศรพูดนะครับนั่นถูกทั้งนั้นคนเหล่านี้ผมเคยรู้จักกันมาก่อนทั้งสิ้นจุดยืนเขาไม่ใช่นอกจากไม่ยืนคนเสื้อแดงแล้วนี่ไม่เคยเรียกร้องให้เขายืนคนเสื้อแดงแต่เขาไม่มีจุดยืนเรื่องความเป็นกลางอย่างชัดเจนผลนี้รอวันสุดท้ายแต่เมื่อไม่เป็นความจริงพี่น้องที่เคารพผลสอบมันก็ฆ่าตัวเขาเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับพี่น้องทั้งหลายเวลานี้เรามีกลุ่มนักวิชาการที่เขารวบรวมพยานหลักฐานมีความจริงมากมายที่เขาค้นกันอย่างเป็นระบบมีแต่ละทีมที่ออกมาช่วยกันเพราะแต่ละฝ่ายก็รู้เช่นเดียวกันว่าถ้าไม่ช่วยคนละไม้คนละมือกันนั้นเราจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ยากผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าผมเองพยายามติดตามในทุกเรื่องทุกสถานการณ์แม้กระทั่งเรื่องที่มีความสงสัยและพยายามจะค้นหาความจริงภาพชายชุดดำที่สี่แยกคอกวัวเนี่ยนะครับหรือที่ราชดำเนินที่สำนักข่าวอัญจาชีราซึ่งเป็นสำนักข่าวเดียวเท่านั้นได้ภาพนักข่าวเนเธอร์แลนด์นักข่าวจีนญี่ปุ่นสวีเดนทุกชาติอังกฤษนักข่าวไทยไม่มีใครได้ภาพหลังจากเกิดเหตุการณ์3วันจนกระทั่งครั้งที่2ปรากฏว่าที่อนุสรณ์สถานที่ยิงกันเองนะครับที่พลทหารณรงค์ฤทธิ์สาราตายหลังจากเกิดเหตุ2วันสำนักข่าวเดียวกันนี้อีกได้ภาพชายชุดดำสำนักข่าวอื่นถ่ายไม่ติดชายชุดดำเลยครับผมก็สงสัยเพราะถ้าไม่มีภาพชายชุดดำรวมกันแล้วไม่เกิน6คน7คนเนี่ยที่อธิบายว่าชายชุดดำพวกนี้ชนะหรือว่าสู้รบกับกองกำลัง 60,000 กระสุนยิงไปเกือบ 200,000 นัดได้เป็นการอธิบายตรรกะที่ไม่น่าเชื่อมากที่สุดแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับแค่ภาพคนเหล่านั้นมาอธิบายความมันไม่มีน้ำหนัก
ถ้าไม่เอาผลการสอบสวนด้านเดียวแต่ว่าท้ายที่สุดพี่น้องที่รับการสืบสวนสอบสวนการไต่สวนสำนวนชันสูตรพิสูจน์ก่อนการพิจารณาคดีในสำนวนฆาตกรรมนั้นความจริงจะทยอยปรากฏวันนี้ผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่พวกเรารอนั้นผมเชื่อว่าเราจะได้ความยุติธรรมแม้ว่ามาช้าสักหน่อยดีกว่ามันไม่มาเลยครับพี่น้องทั้งหลายอย่างน้อยเราก็ทันเห็นก่อนตายเพราะฉะนั้นโรงเรียนนปช.ที่พี่น้องดูผ่านรายการโทรทัศน์หรืออยู่ในห้องขนาดนี้ขอให้มีความเชื่อมั่นเหมือนกันว่าภารกิจที่ท่านอาจารย์ธิดาหมอเหวงหลายๆคนได้พูดพอนิสิตได้พูดกันตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งถึงคิวพวกผมนั้นเราเห็นว่าเรายังมีความจำเป็นว่าเราหยุดการเคลื่อนไหวไม่ได้การเมืองเราหยุดไม่ได้การต่อสู้เราหยุดไม่ได้การเรียกร้องทวงหาความเป็นจริงเราหยุดไม่ได้เพราะเราหยุดเมื่อไรเราจะกลายเป็นผู้แพ้และไม่มีที่ยืนทันทีวันนี้ต้องต่อสู้เพื่อรักษาที่ยืนของฝ่ายประชาชนผู้รักประชาธิปไตยครับแล้วในแต่ละจังหวัดต่อไปเราขยายกันไปครับฟื้นโรงเรียนการเมืองสร้างประสิทธิภาพเพราะเราจะประมาททุกสถานการณ์ไม่ได้ชนะมา19ล้านเสียงถูกยึดอำนาจไม่เคยตกลงกับ19ล้านเสียงกันก่อนว่าถ้าถูกยึดอำนาจแล้วเราจะทำอย่างไรถ้าวันที่19กันยายนปี49มีแดงทั้งแผ่นดินแบบนี้มันจะกล้ายึดอำนาจเลยครับพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรามาร่วมสร้างความแข็งแรงด้วยกันจัดระบบในการต่อสู้เพราะฝ่ายเผด็จการฝ่ายอำมาตย์นั้นเขาจัดระบบในการต่อสู้กันมายาวนานแต่ฝ่ายของประชาชนเรามีความเป็นอิสระเราไม่เคยจัดระบบเลยนี่ก็จะเป็นการจัดระบบอย่างน้อยที่สุดเขาก็เจอคู่แข่งนะครับคือประชาชนผู้รักประชาธิปไตยและวันนี้ก็พิสูจน์ชัดเจนว่าแนวทางการปราบปรามเข่นฆ่าประชาชนนั้นมันยิ่งสร้างให้ประชาชนเกิดความแข็งแรงแล้วท้ายที่สุดรัฐบาลผู้สังฆาได้เวลารับกรรมแล้วขอบคุณนักเรียนโรงเรียนนปช.ทุกคนเจริญนัตวุฒิครับครับท่านฮัลโหลพี่น้องที่เคารพครับน้องๆ นักเรียนที่รักทั้งหลายผมรู้สึกใจหายพอสมควรนะครับที่พยายามจะพูดด้วยไมโครโฟนที่เขาจัดเตรียมไว้ให้แต่ปรากฏว่าไมค์มันไม่ดังใช้เสียงไม่ได้ผมนึกว่ามันกำลังเกิดการรัฐประหารขึ้นแล้วเพราะว่าคนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแล้วก็ไปในฐานะคนเสื้อแดงล้านเปอร์เซ็นต์ไปทำหน้าที่รัฐมนตรีพอจะพูดกับประชาชนไม่ได้พูดผมนึกว่าข้างนอกเขาแถลงออกทีวีแต่ว่าพอได้รับไมค์มาอีกตัวหนึ่งมาเสียบก็ทำให้พูดเสียงดังได้ไม่ของว่าที่รัฐมนตรีเนี่ยมันเสียงดีจริงๆน้องๆครับที่ผมต้องเรียกว่าน้องๆเพราะว่าผมเสนอว่าเรานปช.เนี่ยตั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็เรียนกันปรากฏว่ารุ่นหนึ่งรุ่นแรกเป็นห้องเรียนเดียวนะครับที่เรียนกันไปดิ้นกันไปทั้งวันแล้วในช่วงของการบรรยายเนื้อหาสาระเนี่ยก็อาจจะมีบางคนลุกเดินไปโน่นบ้างนี่บ้างยืดเส้นยืดสายแต่อีตอนดิ้นนี่ไม่มีใครไปไหนเลยนะครับทุ่มเทเต็มที่
ผมเนี่ยมานั่งอยู่พักหนึ่งแล้วล่ะครับดูการถ่ายทอดเพราะนั่งคุยธุระอยู่กับคุณจตุพรนอกห้องเรียนก็ดูผ่านจอแล้วก็พอมาเดินเข้ามาข้างในขึ้นมาข้างบนเนี่ยความที่ว่าเราเคยเปิดโรงเรียนนปช.มาประมาณ2ปีที่แล้วก่อนการชุมนุมใหญ่พอมาวันนี้มาเดินมาเจออีกทีเนี่ยผมนึกว่าเป็นงานประชุมผู้ปกครองแต่พอมาดูใกล้ๆอ้อนักเรียนนี่แหละแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนเล็กๆเด็กๆเนี่ยเขาเขียนกอกากอไก่แต่นักเรียนนปช.เป็นนักเรียนที่จะเขียนประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไว้ให้แผ่นดินไว้ให้ลูกให้หลานพี่น้องครับผมเรียนพี่น้องว่าสถานการณ์ทางการเมืองเวลานี้ยังอยู่ในสถานการณ์สู้รบ 100% ไม่ได้อยู่นอกแนวการต่อสู้เลยแล้วความแหลมคมของสถานการณ์มิได้ลดลงตรงกันข้ามเพิ่มความแหลมคมขึ้นทุกวันการเผชิญหน้ากันระหว่างสองฝ่ายในที่นี้ไม่ใช่เพื่อไทยประชาธิปัตย์ไม่ใช่ยิ่งลักษณ์อภิสิทธิ์ไม่ใช่นายกทักษิณกับใครทั้งนั้นแต่นี่เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างสองแนวทางอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างชัดแจ้ง 1. คืออุดมการณ์ทางการเมืองเสรีนิยมนั่นก็คือสิ่งที่มวลมหาประชาชนคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายเกาะกลุ่มเดินมาด้วยกันกับ 2. แนวทางอนุรักษ์นิยมจารีตนิยมซึ่งสั่งสมบ่มเพาะแล้วก็สร้างตัวเป็นโครงสร้างทางอำนาจมาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ก่อน2475หลัง2475มีการแปรรูปมีการปรับอัตลักษณ์ของการใช้อำนาจมาจนปัจจุบันยังคงสู้กันอยู่พี่น้องที่เคารพครับสู้กันไปสู้กันมาจนถึงปี2555ปีที่เราประกาศกับทั้งโลกว่าเราเป็นประชาธิปไตยมาแล้ว80ปีแต่ผมเรียนว่าที่ผ่านมา80ปีเนี่ยจะพูดว่าช่วงใดช่วงหนึ่งเป็นประชาธิปไตยอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยครับพูดอย่างนั้นน่ะอายเขาเอาว่านับตั้งแต่นี้เป็นต่อไปจะต้องทำให้ทุกช่วงเวลาของบ้านนี้เมืองนี้เป็นประชาธิปไตยไปชั่วกัลปวสานไปชั่วลูกชั่วหลานเป็นอย่างอื่นไม่ได้คือเวลาบางคนไปอธิบายให้สบายใจเนี่ยก็พยายามอธิบายว่ามันประชาธิปไตยเหมือนกันแหละแต่บางช่วงมันเต็มใบบางช่วงมันครึ่งใบบางช่วงมันเสี้ยวใบแล้วบางทีมันก็อยู่กับพวกเสือใบทีนี้ผมบอกว่าไม่เอาทั้งนั้นนะครับเพราะประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีเศษส่วนไม่มีเปอร์เซ็นต์เพราะประชาธิปไตยหมายถึงการปกครองที่อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนแบ่งให้ใครไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีครึ่งไม่มีเสี้ยวไม่มีเศษไม่มีส่วนแล้วเราใช้อำนาจของเราผ่านตัวแทนแต่พี่น้องครับที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่2475จนถึง2555ถ้ามองภาพรวมยังเป็นหนังเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนตัวแสดงเปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนสถานการณ์แต่หนังเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มฉายเมื่อย่ำรุ่ง24มิถุนายน2475จนเวลานี้ยังฉายไม่จบแล้วคนดูทั้งโลกก็ยังเดาจุดจบไม่ออกแต่รู้ได้อย่างเดียวว่าประชาชนตัดสินใจที่จะเป็นพระเอกแล้วหลังการปฏิวัติ19กันยายน2549เป็นต้นมาที่ผ่านมาประชาชนถูกทำให้เป็นคนดูได้ออกมาแสดงบ้างเขาก็ทำให้เป็นแค่ตัวประกอบมาสู้กันเสร็จก็กลับไปบ้านแยกย้ายกันไป
แต่เที่ยวนี้พี่น้องที่เคารพครับประชาชนออกมาโลดแล่นบนแผ่นฟิล์มตั้งแต่19กันยายน2549จนปัจจุบันพี่แรกเขาพยายามจะไม่ให้เราแสดงกีดกันเหยียบย่ำทำลายต่างๆนานาจนในที่สุดประชาชนรวมตัวกันเป็นคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินแล้วบอกว่าใครไม่ให้แสดงไม่เป็นไรกูสร้างโรงหนังของกูเองก็ได้ชื่อโรงหนังคนเสื้อแดงแล้วก็มีแดงนปช.มีแดงโน่นแดงนั่นแดงนี่แดงอะไรก็ขอให้แดงกันไปเถอะฮะให้มันเป็นแดงเพื่อประชาธิปไตยใช้ได้ให้มันเป็นแดงเพื่อเสรีภาพเพื่อความยุติธรรมที่เสมอภาคเท่าเทียมของประชาชนเอาเป็นว่าโอเคทีนี้สถานการณ์แบบนี้พี่น้องครับพอมันยังสู้กันอยู่มันยังแหลมคมกันอยู่เรามาดูเครื่องมือที่แต่ละฝ่ายใช้ฝ่ายเราเนี่ยไม่ต้องอธิบายกันมากครับเพราะเราไม่มีเครื่องมืออะไรเลยนอกจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่ในการต่อสู้นอกจากจิตวิญญาณประชาธิปไตยที่ไม่ยอมแพ้เราเป็นมิตรร่วมรบของกันและกันไม่มีใครเป็นเครื่องมือของใครเพราะที่ทุกคนออกมาต่อสู้ก็ต่อสู้เพื่อเสรีภาพเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าของแผ่นดินตัวเองแต่อีกฝ่ายหนึ่งแรกเริ่มเดิมทีเขาใช้เครื่องมือเป็นกองทัพเป็นหน่วยทหารมาตลอดเอะอะยึดอำนาจเอะอะล้มกระดานเอะอะรัฐประหารในวันที่19กันยายนเขาก็ใช้เครื่องมือเดิมนี่แหละครับโดยนึกว่ามันจะจบเอากำลังทหารออกมาก่อการรัฐประหารโดยมีเครื่องมือใหม่ๆคือมวลชนที่ปลุกปั่นกันมาในนามพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยใช้วิธีการกล่าวหาต่างๆในช่วงเวลาที่สังคมกำลังอึงอนสับสนคนจำนวนหนึ่งคล้อยตามหลงเชื่อเดินตามหลังนายสนธิและพวกจนถึงคืนวันที่19กันยายนหลัง19กันยายนพวกเขาชัยโยเฉลิมฉลองจัดงานเลี้ยงกันใหญ่โตบรรดาใครก็ตามที่ร่วมขบวนการอยู่เบื้องหลังไปโชว์ตัวหมดแม้แต่ว่าบรรดาสตรีผู้สูงศักดิ์ทั้งหลายซึ่งไม่รู้จะสูงไปไหนแม้แต่ว่าคนในแวดวงตุลาการอย่างนายจรัญภักดีธนาคุณใครต่อใครไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ไปถ่ายรูปไปยิ้มย่องกอดคอราวกับว่าหลังจากนี้บ้านนี้เมืองนี้จะอยู่ภายใต้อำนาจของพวกเขาตลอดกาลแต่ไม่ใช่ครับ19กันยายนแทนที่จะเป็นจุดจบมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นแล้วพอประชาชนสู้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็พยายามจะใช้เครื่องมือเดิมอยู่คือกองทัพครับในการเลือกตั้ง23ธันวาคม50ก็มีเอกสารลับของคมช.ปรากฏว่ามีการจัดกำลังฐานไปพยายามจะกำหนดผลเลือกตั้งมีแผนบันได4ขั้นปรากฏว่าไม่รู้วางบันไดกันยังไงครับมันพลาดตั้งแต่ขั้นแรกพลังประชาชนชนะเลือกตั้งรัฐบาลพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินในฐานะหัวหน้าคณะปฏิวัติวางแผนบันได4ขั้นไว้เรียบร้อยจังหวะจะก้าวขึ้นบันไดแกบันไดหักล้มฟาดหัวฟาดพื้นตื่นขึ้นมาได้สติครับพยายามจะกลับมาสมัครส.ส.ในภายหลังแต่พี่น้องครับพอรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชรัฐบาลนายสมชายวงศ์สวัสดิ์กองทัพก็ยังเป็นเครื่องมือสำคัญอยู่ไม่ว่าจะเป็นการแสดงตัววางเฉยในขณะที่ประกาศพรกฉุกเฉิน
ในช่วงรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชหรือการออกมาแถลงข่าวผ่านโทรทัศน์ในการกดดันนายสมชายวงศ์สวัสดิ์หรือการตั้งรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในค่ายทหารนี่ก็เป็นเครื่องมือสำคัญนะเครื่องมืออื่นๆเดี๋ยวอธิบายประกอบสุดท้ายได้รัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ยังคงเป็นกองทัพที่มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์เดือนเมษาพฤษภา53พี่น้องครับหลังการเลือกตั้ง3กรกฎาคม54ความสำคัญหรือสถานะของกองทัพในทางการเมืองภายใต้สถานการณ์นี้ก็ถูกลดทอนลงไปถามว่าถูกลดทอนลงไปได้อย่างไรใจจริงผมก็เชื่อนะครับว่ากองทัพเขาไม่ได้อยากเข้ามายุ่งกับการเมืองอะแต่การเมืองบางเรื่องบางฝ่ายเนี่ยไปพันกันไปพันกันมาจนขยับกันไม่ออกจนเข้ามามั่วกันไปหมดแต่การเลือกตั้ง3กรกฎาคมเนี่ยมันให้สติให้สติว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเขายกมือสนับสนุนพรรคเพื่อไทยนอกจากยกมือสนับสนุนพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยหนักไปกว่านั้นคือพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของกองทัพหลายต่อหลายหน่วยอย่างขาดลอยดังนั้นในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเครื่องมืออื่นจึงออกแอคชั่นแสดงบทบาทมากขึ้นพันธมิตรก็พยายามแล้วครับปั่นหุ้นสร้างราคาออกมาปั่นหน้าสภาได้ไม่กี่วันครับปั่นไม่ขึ้นเหี่ยวลงเหี่ยวลงก็ยกทัพกลับประชาธิปัตย์ก็พยายามปั่นสถานการณ์เพื่อตีไพ่ให้พันธมิตรพันธมิตรล้อมสภาประชาธิปัตย์ลากเก้าอี้ประธานประชาธิปัตย์บีบคอเพื่อนสมาชิกประชาธิปัตย์คว้างแฟ้มใส่ประธานสภาแทนที่สถานการณ์จะขึ้นไม่ครับประชาธิปัตย์เนี่ยจะร่วงคนรุมด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเครื่องมือนี้ท่าทีจะเป็นหมันก็เลยใช้เครื่องมือสำคัญพี่น้องครับอยู่ๆศาลรัฐธรรมนูญก็เด้งรับการยื่นให้ตีความยัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่รู้ครับใครจะว่ายังไงก็ช่างไปยื่นถอนประกันก็เอาจะฆ่าจะขังก็ได้แต่ผมยืนยันว่าสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญทำเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญเป็นการกระทำที่ส่งความหมายถึงการฉีกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพราะรัฐธรรมนูญหมายถึงกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศแต่ถ้ากฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศถูกคนกลุ่มหนึ่งบังคับใช้ได้ตามอำเภอใจก็นั่นหมายความว่าไม่เหลือสถานะของกฎหมายสูงสุดเมื่อไม่เหลือสถานะกฎหมายสูงสุดจึงไม่ใช่รัฐธรรมนูญการที่ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปแล้วโดยความหมายนั้นแล้วประชาชนก็ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านนักวิชาการเขาก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยพี่น้องครับเหลืออันนี้อันเดียวแล้วนะครับที่ยังออกฤทธิ์ออกเดชอยู่แล้วมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงอำนาจใดก็ตามที่เอาความยุติธรรมมาเป็นเครื่องมือในการทำลายฝ่ายตรงข้ามนั่นเท่ากับอำนาจนั้นถึงด่านสุดท้ายรอวันจะล่มสลายแล้วครับพี่น้องที่เคารพเพราะความยุติธรรมเนี่ยจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้แต่เมื่อความยุติธรรมถูกใช้เป็นเครื่องมือซ้ำแล้วซ้ำเล่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสุดท้ายฝ่ายที่ได้รับความอยุติธรรมเขาก็จะผนึกกำลังกันต่อสู้และเมื่อกำแพงของความยุติธรรมพังพินลงแล้วไม่เหลืออะไรนะครับผมเนี่ยไม่นึกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะลงทุนขนาดนี้ไม่นึกว่าจะรีบร้อนขนาดนี้โดดมาใส่ตั้งแต่เรื่องรัฐธรรมนูญนี่เลยเถิดผมกำลังจับตาดูอยู่นะว่าที่อาจารย์นิด้ากี่คนก็ไม่รู้ผมเนี่ย
ทำอะไรก็ถูกมาหลายอย่างดันไปเรียนที่นิด้าท่านดูสิครับแต่ผมเคารพสถาบันผมนะผมว่าสถาบันนิด้าคือสถาบันวิชาการคือสถาบันที่มีเกียรติคือสถาบันที่น่ายึดมั่นเชื่อถือศรัทธาแต่คนในนั้นบางคนเนี่ยมันเหลือรับประทานจริงๆฮะคำว่าเหลือรับประทานหมายความว่าคนก็ไม่รับประทานให้หมาหมาก็ไม่รับประทานเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงตัวบุคคลนะไม่ใช่ตัวสถาบันตัวสถาบันผมยกย่องและจะแอนอกปกป้องแต่ตัวบุคคลนี่เลยเถิดครับเห็นศาลรัฐธรรมนูญเด้งรับง่ายยังกะดาราจำบะจังหวะเร็วจังหวะช้าก็เด้งรับเด้งรับ ก็เลยรวมตัวกันได้กี่คนไม่รู้ไม่อยากจำเอาไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ล้มโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลพี่น้องครับผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่ผมแน่ใจว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาเฉพาะกรณีที่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนหรือข้อขัดแย้งในกฎบัตรกฎหมายเกี่ยวเนื่องกับรัฐธรรมนูญแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลนโยบายคือรัฐบาลประกาศตอนหาเสียงว่ารับจำนำข้าวเปลือกเจ้า15,000หอมมะลิ20,000แล้วเขาก็ทำกันมาปีกว่าๆชาวนาชอบใจฮะข้าวราคาขึ้นจำนำได้ราคาดีฝ่ายค้านไม่ชอบใจวิจารณ์กันไปวิจารณ์กันมาบางคนในนิดาบ้าขึ้นมาด้วยไปยื่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตีความนี่ผมจะดูซิว่าจะรับเรื่องไว้วินิจฉัยไหมถ้ารับเรื่องไว้นิวินิจฉัยพี่น้องเดียกรบครับผมยืนยันว่าจะมีพวกเราถูกถอนประกันอีกหลายคนครับพี่น้องเดียกรบครับคือมันไปไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะฮะแต่ถ้ารับเข้าไปอีกนี่ผมว่ามันเกินเอิดเกินทนนะทีนี้บรรดาอาจารย์นิด้าทั้งหลายฮะผมว่าท่านคิดดีๆนะไอ้เรื่องนี้น่ะก็คนที่เขาเป็นชาวนาเขาขานรับไปฟังบทสัมภาษณ์ชาวนาเลยครับกี่จังหวัดเขาเอาหมดเพราะแต่ก่อนชาวนาลำบากฮะเราส่งออกข้าวได้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็จริงแต่จะมีความสุขอะไรถ้าเราส่งออกข้าวได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ชาวนาของเราจนเป็นอันดับหนึ่งของโลกเหมือนกันเนี่ยมันจะมีความสุขอะไรถามหัวใจชาวนาสิครับว่าต้องการจะเป็นแชมป์ส่งออกข้าวหรือต้องการให้เงินในกระเป๋ามันมากขึ้นว่าต้องการจะรักษาแชมป์โดยต้องกู้หนี้ยืมสินเขาทุกวันทุกฤดูการเพาะปลูกหรือแชมป์ใครเอาก็เอาไปเถอะแต่ปลดหนี้ได้หมดลูกหลานได้เรียนหนังสือมีอนาคตที่ดีมีเงินเก็บสำหรับชีวิตในวันหน้าถามชาวนาสิเขาต้องการยังไงแล้วผมก็แปลกใจว่าอาจารย์นิด้ากลุ่มนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับชาวนาเขากำลังได้ลืมตาอ้าปากขัดอกขัดใจไปยื่นตีความให้ล้มโครงการถามจริงๆที่บ้านไม่กินข้าวกันหรือไงวะมันไม่มีญาติพี่น้องโคตรเงาสักการะเป็นชาวนากันเลยหรือยังไงเสียดายวันนี้เขามอบหมายทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารแม่ถ้าเป็นเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนแล้วก็พี่น้องที่เคารพครับผมจะไปหาถึงที่เลยแล้วผมจะตัดหญ้าไปสักกำหนึ่งผมจะเอาหญ้าไปสักกำหนึ่งครับก็ในเมื่อท่านอาจารย์ที่มีรายชื่อเหล่านั้นไม่มีความสุขที่เห็นชาวนาเขาชีวิตดีขึ้นรู้สึกรับไม่ได้ที่ชาวนาเขาจะมีรายได้มากขึ้นก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็ไม่ต้องกินข้าวผ
ผมจะเอาหญ้าไปให้สักกรอบใหญ่แล้วพอเจอหน้าผมไม่รังแกไม่เกเรนะครับผมจะยกมือไหว้อาจารย์ครับสวัสดีครับนี่ไงครับหญ้าแดกไหมคือมันอึดอัดเดี๋ยวปัดคือผมไม่เข้าใจว่ามันอะไรฮะรู้ว่าไม่พอใจรัฐบาลนี้เข้าใจว่าไม่อยากให้อยู่แต่ผมอยู่เองซะที่ไหนล่ะประชาชนเขาเลือกให้มาอยู่ก็ไม่มีทางเลือกอ่ะก็ไอ้พวกนอนมันแพ้เอาแพ้เอาแพ้เอาแพ้ผูกปีแพ้พวกผมก็ต้องก้มหน้าก้มตาชนะก็จะให้ทำยังไงล่ะแล้วชนะก็ไม่ได้ไปคดไปโกงเขามาก็ผลงานมันมากกว่าผลงานมันชัดกว่าแล้วไม่เคยฆ่าประชาชนเขาก็เลยเลือกให้มาแค่นี้ก็ต้องทำให้มีอารมณ์นี่ดูครับแต่ไอ้แบบนี้เนี่ยพี่น้องอย่าไปเดือดนะอย่าไปรุนแรงอย่าไปทำร้ายอะไรกับอาจารย์ท่านให้ท่านโชว์อย่างนี้มากๆแล้วมีอะไรให้ท่านไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญจำนำข้าวไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญกองทุนหมู่บ้านไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญ SML ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญ SME ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญแท็บเล็ตไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญอย่าขี้เกียจนะรับเอาพิจารณาให้หมดจะได้ชิบหายลงพร้อมๆกันพูดก็พูดเถอะเขาชอบนะแบบเนี้ยมันดูไม่เหนื่อยดีคือใช้อำนาจกันจนเคยตัวนึกว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมในองค์กรอิสระเนี่ยจะใช้งานได้หมดยิ่งพอเห็นปปช.ฟันรองนายกยงยุทธขึ้นมาคงกระหยิ่มยิ้มย่องลืมนึกไปว่าไอ้ที่ทำเนี่ยชาวนาเขาขัดเขาเคืองยังไงเขาเจ็บเขาปวดแค่ไหนนี่ดีนะรัฐบาลไม่ทำโครงการรับจำนำเงินเดือนอาจารย์นิด้าเขาบ้างกูจะให้ชาวนาไปยื่นตีความที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ที่เคยสั่งสอนผมเคารพนะแล้วใครที่ไม่เกี่ยวกับการลงชื่อนี้เนี่ยผมก็ยังเคารพเหมือนเดิมฮะศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันพี่น้องร่วมสถาบันนะผมก็เลือดนิด้าคนนึงอะแต่ผมมันลูกชาวบ้านหลานชาวนาผมอ่านข่าวผมทนไม่ได้แล้วครับที่เขาบอกว่าอาจารย์นิด้ามาเที่ยวทำอยู่อย่างนี้ผมก็เลยต้องอบรมสั่งสอนครูพวกนี้บ้างแล้วอย่ามาเบ่งใส่ผมว่าพวกท่านที่ไปเข้าชื่อกันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วจะมีความรู้มากกว่าก็ผมอาจารย์มหาวิทยาลัยนปช.นี่สอนอยู่นี่เป็นรองที่ไหนล่ะลองนับอายุลูกศิษย์กันมาว่าอายุลูกศิษย์ใครรวมกันแล้วมากกว่านับกันไหมพี่น้องครับเพราะนั้นท่านดูนะครับว่าสิ่งที่กำลังเกิดเนี่ยผมเรียนว่าเป็นยกท้ายๆของการต่อสู้แต่ยกท้ายๆแบบนี้เนี่ยเราซึ่งเป็นมวยรอง
ขนาดว่าเป็นรัฐบาลแล้วเกจิข้างสังเวียนก็ยังชี้ว่าเป็นมวยรองนะครับนี่ยังไม่ได้เป็นต่อเลยนะเพราะฉะนั้นมวยรองเวลาชกนี่อย่าไปลอยหน้าลอยตาเป็นลำตัดแม่ประยูนไม่ได้เจอหมัดบวกเข้าไปจะร่วงไม่รู้ตัวมันต้องรัดตุมครับใส่หมวกกันน็อกอยู่ตลอดเวลามีโอกาสยับยับยับพอมันพุ่งเข้ามาเราวนวนแล้วยับยับยับเก็บคะแนนไปเรื่อยแต่ถ้าเจอจังหวะปล่อยหมัดจังๆต้องมีวินาทีเพชฌฆาตเช่นกรณีที่คุณจตุพรพรหมพันธ์ตดผมเสียงดังไปนิดนึงนะฮะท่านรัฐมนตรีครับท่านอย่าถือสานะฮะกรณีที่ท่านจตุพรพรหมพันธ์ได้บอกว่าอาทิตย์หน้ากระทรวงกลาโหมจะใช้อำนาจในดำเนินการถอดยศปลดออกเรียกคืนเบี้ยหวัดนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะฐานหนีการเกณฑ์ทหารอันนี้แหละครับจังหวะจังๆต่อยสุดไหลอย่าได้ยั้งแล้วขอร้องไปยังพี่โอพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัศน์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพี่ครับเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหโอกาสเปิดเป้าใหญ่ยังกับผืนเสือแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต่อยได้เต็มหมัดนะขอความกรุณาไม่ใช่อาทิตย์หน้าพี่ออกไหมยับยับยับไม่ได้นะครับแต่เชื่อผมเถอะครับพลอากาศเอกสุกำพลเนี่ยชายชาติทหารนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะดอกนี้แหละผมรับประกันนะเห็นดาวแน่นอนพี่น้องที่เคารพครับแล้วไม่ใช่เห็นดาวอย่างเดียวนะครับที่จะเห็นต่อมาก็คือความมืดมนอนธการในชีวิตของนักการเมืองเพราะถูกถอดยศปลดออกเนี่ยสมัครส.ส.ไม่ได้พอสมัครส.ส.ไม่ได้ก็ขาดคุณสมบัติแล้วครับพอเขาถอดยศปลดออกก็ต้องหลุดจากตำแหน่งส.ส.พอหลุดจากตำแหน่งส.ส.อีกไม่กี่วันถ้าศาลท่านเห็นว่าคดีฆ่านายพันคำกองนายอภิสิทธิ์เป็นจำเลยพอเป็นจำเลยเสร็จปั๊บก็ต้องส่งฟ้องพอส่งฟ้องก็ต้องไปยื่นประกันคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรงวงการสังฆาประชาชนศาลท่านอาจจะบอกว่าไม่ให้ประกันพอไม่ให้ประกันไม่มีเอกสิทธิ์ส.ส.คุกรออยู่แล้วครับช่วงนี้ฝนตกครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยชาวบ้านในซอยสวัสดีข้างบ้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแจ้งมารายงานว่าช่วงหลังๆนายอภิสิทธิ์ไม่ค่อยสบายครับจิบยาแก้ไอทั้งวันไอคุกไอทั้งวันเพราะฉะนั้นหมัดอย่างนี้ภาษามวยเขาเรียกว่ามวยต้องมีนาทีทองช่วงไหนใส่หมวกกันน็อกใส่ครับยับบนยับบนยับบนไปหลบหมัดหลบไปแต่หมัดอย่างนี้ต้องต่อยให้หนักต้องต่อยให้จังแล้วอย่าไปยั้งก็ดูเวลาเขาทำกับเราสิครับดูเวลาเขาทำกับจตุพรพรหมพันธ์กระทืบจนเข้าไปอยู่ในคุกเข้าไปอยู่ในคุกลูกรงแคบนิดเดียวยังล่วงตีนตามไปกระทืบได้อีกพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งส่งลงส.ส.พอเป็นส.ส.แงะออกมาจากคุกแป๊บเดียวมันกระทืบร่วงจากตำแหน่งส.ส.อีกดูมันทำเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ใจร้ายไม่ใช่ใจดำแต่บ้านเมืองนี้กฎหมายต้องเป็นกฎหมายบ้านเมืองนี้คนหนีทหารใช้หลักฐานปลอมสมัครเข้าเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจะให้ลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมได้ยังไงแล้วนี่ไม่รู้ไปสร้างความเสียหายขนาดไหนนะครับนี่ผมตีความเทียบบัญญัติระยาง
ถ้าอาจารย์ใช้เอกสารหลักฐานปลอมไปสอนโรงเรียนนายร้อยนายร้อยรุ่นนั้นไม่รู้เป็นโมฆะหรือเปล่านะครับเพราะอาจารย์ปลอมเข้าไปสอนน่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนนายร้อยรุ่นนั้นท่านต้องช่วยผมฮะช่วยกันจับไอ้อาจารย์ปลอมเนี่ยใส่คุกไปให้ได้นี่เขาจะดำเนินการครับพี่น้องที่เคารพครับผมเรียนพี่น้องว่าจุดยืนนะครับภารกิจร่วมกันของนปช 2-3 ข้อนะฮะ1เรื่องแก้รัฐธรรมนูญนี่ยังไงก็ต้องแก้ครับแล้วก็ต้องแก้ให้จบภายในรัฐบาลนี้แล้วผมเห็นด้วยฮะถ้าใครจะมาบอกว่าจะให้จบภายในสมัยประชุมนี้เพราะว่าตั้งแต่ตอนที่แล้วที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติบอกว่ารับเรื่องเอาไว้ได้ไม่ต้องผ่านอัยการน่ะผมก็ไปแถลงข่าวที่อิมพีเรียลนี่แหละครับผมบอกว่าให้ลงมติวาระ3ไปเลยแต่ตอนนั้นในรัฐบาลในพรรคเพื่อไทยเห็นว่าใส่หมวกกันน็อกไว้ก่อนอย่าผีผลามผมรับฟังครับไม่มีปัญหาแต่ยังไงก็ตามต้องแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเวลาแก้ไม่ต้องไปมองหน้าใครครับมองธงประชาธิปไตยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วแก้รัฐธรรมนูญอย่างกล้าหาญแก้รัฐธรรมนูญชาวนี้ไม่ใช่หมายเพียงว่าแก้ให้มันเป็นของประชาชนไม่ใช่หมายเพียงว่าแก้เพื่อให้เป็นฉบับประชาธิปไตยแต่เป็นการแก้เพื่อให้รู้ว่าไผเป็นไผครับพี่น้องครับให้บรรดาไอ้องค์กรต่างๆทั้งหลายที่ออกมาแต่งหน้าผูกจุกกันอยู่ทำเลอะทำเทอะกับบ้านกับเมืองอยู่เนี่ยได้ไปอยู่ก็ให้เป็นที่เป็นทางทำหน้าที่กันให้ถูกต้องชอบธรรมใครที่ไม่ควรมานั่งก็ไม่ควรมาคนที่มาต้องมีความสง่างามกระบวนการต้องรับได้นี่ต้องทำประการต่อมาพี่น้องครับระยะสั้นก่อนนะเราเนี่ยวันนี้เราประชุมกันเนี่ยนักเรียนเนี่ยมาจากกรุงเทพและปริมณฑลน้องๆ นักเรียนทั้งหลายครับเราต้องได้ผู้ว่ากทม.เป็นของฝ่ายประชาธิปไตยเราต้องได้ผู้ว่ากทม.ที่ไม่อิงแอบกับพรรคการเมืองที่ฝักใฝ่เผด็จการสังหารประชาชนเพราะฉะนั้นแนวร่วมของเราก็คือพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยกำลังมีกระบวนการของพรรคในการสรรหาคนที่เหมาะสมที่สุดลงรับสมัครเลือกตั้งแล้วเราก็ต้องพร้อมที่จะต่อสู้สุดกำลังในสนามนี้เพื่อไม่ให้พรรคประชาธิปัตย์ไปอธิบายว่าคนกรุงเทพคนมีความรู้คนมีการศึกษาคนเมืองหลวงยังต้องการประชาธิปัตย์ยังเชื่อมั่นในอภิสิทธิ์แล้วเอาความอธิบายนี้ครับไปสร้างเป็นเงื่อนไขในการล้มรัฐบาลด้วยวิธีการนอกระบบในเวลาต่อไปประชาชนฝ่ายประชาธิปไตย